เอาละรครับมาดูเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศกันบ้างครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับได้ติดตามการคาดการสภาพอากาศเตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกระจายนะครับกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพักพื้นที่ครับสทนชได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนนะครับคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินคโครนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องระวังในห่วงวันที่2อถึงหพฤศจิกายนนี้นะครับคือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินคโครนถลม่มน้ำท่วมขังได้แก่ชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันบริเวณจังหวัดทงางภาคใต้ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับที่มีน้ำมากกว่าร้อยละแปดสิบครับ ในการนี้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจกักรเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรนะคะให้ช่วยเหลือได้ทันทีส่วนประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนฟ้าะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะ